ขาก็มีบ้างที่จะแบบติดแบบบ้านๆที่จะเอามาพูดกับหนูอะไรเงี้ยซึ่งแบบคือหนูไม่ชอบค่ะอย่างที่ครูบอกหนูไม่เคยหนูแทบจะไม่ได้หลุดคําหยาบคายอะไรเลยเพราะว่าคือหนูเป็นคนไม่พูดเลยค่ะคําหยาบคายข้างนอกอะเต็มที่ก็แบบวะอะไรเงี้ยค่ะก็คือแบบมึงกูอะไรเงี้ยหนูไม่พูดเลยค่ะกับเพื่อนกันเองเงี้ยหนูก็ไม่พูดคือแบบไม่ต้องห่วงเลยว่าจะหลุดอะไรเงี้ยค่ะเหมือนทําอะไรก็หนูก็ทําเพื่อแม่ค่ะแต่หนูก็อย่างที่หนูบอกหนูไม่เคยรู้สึกว่าหนูรักแม่มากพอมาอยู่ที่นี่หนูก็รู้สึกจริงๆว่าหนูก็ทําเพื่อแม่จริงๆค่ะรักแม่มากมากจริงๆพอแบบพอไม่มีเขาอยู่ด้วยอะค่ะมันแบบเหมือนตอนพ่ออยู่เนี่ยพ่อจะตามใจมากเลยหนูก็รู้สึกแบบอุ๊ยรักพ่อรักพ่อจริงๆอะไรเงี้ยรักพ่อมากเลยแล้วก็แม่ก็ไม่ค่อยตามใจรู้สึกแบบอุ๊ยไม่รักแม่อะไรอะไรเงี้ยแม่ไม่ตามใจแต่พอแบบภาษาเด็กตามภาษาเด็กๆอะค่ะแบบแล้วก็แบบพอเขาถามว่ารักไหมอะไรเงี้ยบางทีเราก็ยังแบบมันก็สับสนอยู่ข้างนอกว่าเฮ้ยจะตามปกติมันก็แบบทุกคนก็ต้องรักแม่อะไรเงี้ยใช่ป่ะคะเพราะว่าแม่ก็คือแม่ก็ต้องรักอะไรเงี้ยแต่หนูก็เคยคิดแบบแวบนึงเคยคิดว่ารักแม่หรือเปล่าเรารักพ่อมากกว่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่แบบพอมามั่นแบบมั่นใจมากๆเลยก็คือแบบรักแม่ตอนแบบตอนไม่มีแม่อยู่ใกล้ๆอะค่ะอย่างนี้ตอนที่คุณพ่อเสียหนูไม่เสียใจมากไหมคะก็เสียใจค่ะ แต่ว่าด้วยความแบบสูญเสียด้วยความที่เป็นเด็กเนี่ยก็เลยตอนนั้นโป่งอายุเท่าไหร่10 ขวบค่ะหนูแบบด้วยความเป็นเด็กจริงๆเนี่ยหนูไม่รู้เลยว่าเป็นมะเร็งแล้วจะต้องตายต้องเสียชีวิตหนูก็คิดว่าเป็นมะเร็งก็เหมือนเป็นหวัดเดี๋ยวก็หายก็ไม่แบบพ่อเขาก็แบบเขาก็ให้คีโมอะไรเงี้ยผมเขาก็ร่วงเขาต้องแบบต่อท่อเขาเป็นที่กระเพาะปัสสาวะเขาต้องต่อเป็นถุงแบบไว้แบบปัสสาวะตรงข้างๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็หายจนแบบผ่านไปเป็นปีอะไรเงี้ยค่ะเขาก็แบบเป็นอีกทีนี้ไปเช็คเป็นที่ตับเขาก็เลยทีนี้ก็เลยแบบซุดเลยอะไรเงี้ยค่ะตัวเขาก็รู้เหรอคะว่าเป็นเขาก็รู้ค่ะแต่เขาก็เหมือนแบบหนูเข้าใจว่าเป็นหวัดอะไรเงี้ยแล้วพ่อกับแม่ก็ไม่ได้แบบเขาก็ไม่ได้อธิบายเลยว่ามันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่ามันก็เหมือนหวัดมะเร็งคืออะไรหนูก็ไม่เข้าใจเลยอ่ะหนูก็เพิ่ง10 ขวบเองหนูตอนนั้นค่ะหลังจากเสียคุณพ่อไปก็เหลือคุณแม่คนเดียวค่ะก็เหลือคุณแม่กับพี่สาวแต่ว่าแบบหนูก็เหมือนแบบอยู่กับคุณแม่มากกว่าก็ดีแล้วลูกหนูอยู่ในนี้หนูก็สิ่งที่หนูคิดก็ถูกต้องแล้วดีแล้วนะคะน่าจะเป็นตัวอย่างให้คนอื่นได้ด้วยคนที่เขาดูหนูอยู่ก็ชื่นชมนะคะเรื่องที่ว่าเราทั้งการประพฤติตัวอะไรของหนูการตารางชีวิตอะไรของหนูหนูก็ทำได้ดีนะครูก็ว่าคุณแม่ก็ภูมิใจในตัวเราแหละพ่อหนูว่าหนูก็แบบบอกได้เลยว่าแบบถ้าจะให้ครอบครัวหนูโหวตให้อะไรเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้ค่ะมันเป็นไปไม่ได้จริงๆเพราะว่าแบบเราไม่มีที่จะแบบไม่มีอะค่ะไม่มีที่จะแบบขนาดนั้นแล้วทุกครั้งที่ลูกโป่งขึ้นเวทีเงี้ยหนูคิดว่าหนูจะขึ้นวันเวทีวันนี้ขึ้นไปทำให้ใครบ้างอะก็หนูก็คิดว่าแบบหนูจะทำให้ดีที่สุดอะค่ะทุกวันก็จะทำให้ดีที่สุดเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องเป็นคนที่ออกไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้ดีที่สุดเพราะว่าการมาอยู่แบบเหมือนแบบการโชว์การอะไรเงี้ยมันก็คือมันคือหนูก็พยายามเต็มที่อะค่ะพยายามทำออกมาให้ดีที่สุดเพราะว่าแบบเหมือนแบบวีคแรกเนี้ยค่ะ8 คนที่ต้องออกไปก็มีหนูอยู่ในนั้นอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเขาเอาออก8 คนหนูก็ต้องออกไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะตอนอัตต้อยประกาศตอนแรกออก8 คนแล้วแบบหนูก็คิดแบบประกาศเป็นหนูด้วย8 คนก็แบบถอนหายใจในใจแบบก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยต้องกลับแล้วเหรออะไรเงี้ยกดอะไรเงี้ยแล้วก็ทำใจมาตั้งนานแล้วนี่อะไรเงี้ยนี่คราวที่แล้วที่หนูไปยืนนะก็นะคะหนูก็ทำใจไว้หนูก็ทำใจไว้ด้วยตลอดอยู่แล้วค่ะว่ามีสิทธิ์จะเป็นเราได้เสมอเพราะว่า
มันก็เหมือนแบบหนูต้องตั้งแต่ครั้งแรกแล้วมันเป็น8 คนนั้นนะคะหนูก็เลยแบบไม่ได้คาดหวังว่าเราจะแบบอยู่ลึกขนาดไหนแต่ก็แบบอยากอยู่ให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ค่ะส่วนหนึ่งครูว่าพอด้วยบุคลิกลูกโป่งอ่ะเหมือนที่ครูเห็นหนูแล้วครูคิดครั้งแรกอ่ะคนก็จะคิดว่าแบบลูกโป่งต้องเป็นพวกเซลล์แรงๆแล้วก็ว่าต้องแข็งแข็งอะไรเงี้ยแต่พอมาเห็นจริงๆแล้วก็ไม่ใช่เนาะนี่อีกส่วนหนึ่งคือแบบเวลาหนูขึ้นไปบนเวทีอ่ะส่วนหนึ่งหนูอาจจะบอกว่าหนูทำวันนี้ให้ดีที่สุด1คือเพื่อตัวเราเองสองเพื่อคุณแม่3ก็ต้องเพื่อคนที่เขาให้กำลังใจเราด้วยใช่ไหมลูกเพราะเราออกไปอ่ะเราจะต้องแน่นอนต้องมีแฟนคลับมีกันทุกปีมีกันทุกรุ่นมีกันทุกคนด้วยซ้ำเราก็ต้องทำให้คนที่เขาให้กำลังใจเราด้วยแต่ของหนูเนี่ยเท่าที่ครูดูมาหนูก็ทำของหนูดีอยู่แล้วอ่ะแต่ครูก็อยากเห็นที่หนูที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะนะคะเราจะได้ไม่ต้องมานั่งแบบว่าเสียดายถ้าเกิดสมมติเราต้องไปยืนอีกหรือเราต้องถึงขนาดต้องออกไปจะไม่ต้องเสียดายว่ามันนี่ยังทำไม่ดีอะไรอย่างนี้แต่ครูก็เชื่อว่าลูกโป่งก็เต็มที่อย่างลูกโป่งอ่ะขึ้นไปทุกครั้งอ่ะมันขึ้นอยู่กับตัวแปรอื่นที่จะทำให้เราผิดพลาดเนาะ ก็มีอะไรแล้วค่ะเราก็มานั่งคุยกันเฉยๆครูก็ดูแล้วมันก็จะมีบางครั้งที่เหมือนลูกโป่งก็จะเครียดของลูกโป่งนะเหมือนวีคไหนนะมีอยู่สักวีคหนึ่งที่หนูจะแบบหนูก็จะเงียบๆของหนูไปนิดนึงอะไรเงี้ยอาจจะเหนื่อยหรือว่าอะไรไม่รู้อะแต่ว่าครูดูแล้วครูก็แบบเออเป็นอะไรหรือเปล่าแต่มันยังหาโอกาสจะคุยกันไม่ได้ก็ถ้ามีอะไรอยากจะปรึกษาครูหรืออยากจะมานั่งเล่าอะไรให้ฟังอะไรเงี้ยก็บอกครูได้ค่ะครูเข้ามาวันไหนก็แบบครูคะหนูขอคุยด้วยนิดนึง คุยอะไรเล่นก็ได้ลูกไม่ต้องแบบเรื่องจริงจังซีเรียสก็ได้นะคะอยู่ในบ้านนี้ครูก็อยากให้แบบหนูแบบสบายใจอ่ะไม่ต้องไปเกรงไปเครียดมากเราเครียดกับโจทย์อย่างเดียวก็เหนื่อยแล้ว ใช่ไหมลูกค่ะพวกครูทุกคนจริงๆแล้วครูทุกคนเขาที่เขาเตือนพวกหนูก็หวังดีกันทั้งนั้นแหละค่ะถ้าไม่หวังดีจะมานั่งเตือนทําไมเหนื่อยพูดไปตัวเองก็เหนื่อยแล้วก็แบบพูดเยอะๆก็เบื่อคนพูดก็เบื่อคนฟังก็เบื่อแต่ของหนูแทบจะไม่โดนว่าเรื่องอะไรอยู่แล้วก็มีแต่คนก็ชื่นชมแต่ก็ครูก็อยากให้หนูอ่ะเป็นอย่างนี้ตลอดไปนะคะเราก็บางตัวอะไรของเราก็ดีอยู่แล้วก็ทำต่อไปนะลูกโอเคขอบคุณค่ะค่ะหนาวมากที่ห้องนี้หนูสั่นแช่ปลายังไม่เน่าเลยไปเดี๋ยวเพื่อนต้องถามแน่เลยอะโดนว่าอะไรหรือเปล่าเฮ้ยห้องนี้ไม่ใช่ห้องอับนะห้องนี้เรามาคุยกันเล่นก็ได้